มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวโรงจำนำเปิดใจแต่ละวันต้องเจอคนหลายประเภทค่ะจากสถานการณ์โควิดนะคะส่งผลให้ประชาชนต่างได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากนะคะหลายสถานการณ์ประกอบการต้องปิดตัวลงคนหลายคนต้องตกงานไม่มีเงินออกไปหาอาชีพเสริมตามสถานที่ต่างๆก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าทุกที่ถูกปิดทั้งหมดเพราะว่าสถานการณ์จากโควิดจากเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ประชาชนบางส่วนนะคะต้องหาทางรอดบางคนเลือกสิ่งของที่มีค่าที่สุดในบ้านเพื่อไปที่โรงจำนำเพื่อแลกกับเงินไม่กี่ร้อยเพื่อมาหาเลี้ยงปากท้องของคนในบ้านค่ะล่าสุดนะคะทางด้านเพจอยากดังเดียวจัดให้ VPassได้โพสต์ข้อความหนึ่งจากพนักงานในโรงรับจำนำค่ะที่ต้องบอกเลยนะคะว่าอ่านแล้วรู้เลยว่าคนกำลังลำบากมากแค่ไหนในขณะนี้ค่ะเธอพูดว่ายังไงนั้นตามไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะเราเป็นคนหนึ่งที่ทำงานในโรงรับจำนำเจอของจริงจะร้องไห้กว่านี้อีกนะถ้าได้เห็นแววตาแล้วก็น้ำเสียงตอนเขาบอกว่าไม่มีอะไรจะกินแล้วบางเคสนั้นเจอคนท้องเกือบใกล้คลอดอุ้มทีวีตัวเก่าเครื่องใหญ่ต้องให้วินมอเตอร์ไซค์พาเข้ามามาขอราคาค่าข้าวค่าน้ำแค่300บาทเพราะว่าตกงานของบางอย่างมันรับไม่ได้เพราะไม่สามารถนำไปจำหน่ายต่อได้ก็ได้แต่ควักเงินของตัวเองให้กับเขาไปยิ่งเจอเคสที่คุณยายอายุเยอะๆหน่อยหิ้วพัดลมใกล้พังสภาพไม่ไหวแล้วมาขอเงินแค่200ซื้อข้าวเราก็ควักเงินของตัวเองให้กลับไปอีกยังมีอีกเยอะในโพสต์นี้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะและเมื่อโพสต์ดังกล่าวนะคะได้เผยแพร่ออกไปก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าในสถานการณ์แบบนี้คนที่ลำบากกว่าเรายังมีอีกเยอะนะคะน่าเห็นใจคนที่ไม่มีแม้แต่เงินกินข้าวต้องนำของมีค่าในบ้านไปจำนำเพื่อแลกกับเงินเพียงไม่กี่ร้อยค่ะขอขอบคุณอยากดังเดี๋ยวจัดให้ VPass และขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ